สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่องถาอินเทอร์เน็ตนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันมีความเคลื่อนไหวจากทางด้านดมิโตรคูเลบารัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศของยูเครนนะครับได้บอกกับผู้สื่อข่าวการประชุมนอกรอบของนาโต้ที่กรุงบรัสเซลส์ประเทศเบลเยียมเมื่อวันที่29พฤศจิกายน2566นะครับบอกว่าแนวคิดที่ว่ายูเครนนั้นอาจจะต้องยอมเสียดินแดนที่ถูกรัสเซียยึดครองแลกกับการเข้าเป็นสมาชิกขององค์การสนธิสัญญาป้องกันแอตแลนติกเหนือหรือว่านาโต้เรื่องนี้บอกว่ายังคงเป็นสิ่งที่ไม่อาจยอมรับได้ทั้งนี้แนวคิดดังกล่าวถูกหยิบยกขึ้นมาโดยบรรดาอดีตเจ้าหน้าที่ระดับสูงของนาโต้ในนั้นรวมถึงอันเดอร์ฟอฟรัสมูนเซนอดีตเลขาธิการนาโต้และเจมส์ตาฟริดิสอดีตผู้บัญชาการสูงสุดในกองกำลังพันธมิตรนาโต้ขณะที่ทางด้านดมิโทรคูเลบาออกมาโวยวายข้อเสนอนี้ก่อนหน้าการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศแห่งสภานาโต้ยูเครนดมิโตรคูเลบาตอบโต้ด้วยว่าบรรดาผู้สนับสนุนแผนการนี้ควรบอกให้ประเทศอื่นควรยอมอ่อนข้อแบบเดียวกันและถ้าพวกเขาทำเช่นนั้นเมื่อนั้นผมก็พร้อมที่จะรับฟังข้อโต้แย้งของพวกเขารัฐมนตรีต่างประเทศยูเครนปฏิเสธความเชื่อที่ว่าพบเห็นร่องรอยความเหนื่อยล้ากับสงครามในบรรดาชาติตะวันตกพร้อมยืนยันว่าปัญหาการขาดแคลนอาวุธที่ได้รับมอบนั้นไม่ได้เกี่ยวข้องกับประเด็นดังกล่าวเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาสื่อของเยอรมนีมีการรายงานข่าวโดยอ้างบรรดาเจ้าหน้าที่สหรัฐอเมริกาและเยอรมนีต้องการให้ยูเครนนั้นยอมอ่อนข้อและจัดเจรจาสันติภาพกับรัสเซียทั้งนี้ในฐานะสองผู้จัดหาความช่วยเหลือรายใหญ่ที่สุดในการมอบแก่ยูเครนทั้งสองชาติได้จำกัดการจัดหาเสบียงอาวุธใหม่ๆเหลือแค่ขั้นตอนความจำเป็นที่ต่ำสุดสำหรับหลีกเลี่ยงการพังคลืนของกองทัพยูเครนก็เท่านั้นดมิโตรคูเลบาถูกสรุปร่วมกับทางด้านโจเซฟบอเรลหัวหน้านโยบายต่างประเทศของสภาพยุโรปในบรัสเซลส์ว่าทุกอย่างยังอยู่ข้างเราขอเน้นย้ำว่าไม่ผมไม่รู้สึกถึงแรงกดดันใดๆรัฐมนตรีต่างประเทศยูเครนยังระบุว่าไม่มีเหตุผลอะไรที่จะเชื่อว่าตะวันตกนั้นจะล้มเหลวในการส่งมอบตามที่ยูเครนคาดหมายสืบเนื่องจากปราศจากความตั้งใจทางการเมืองแต่ตัวเองนั้นมีเหตุผลที่ดีที่จะเชื่อว่ามีความจำเป็นที่จะต้องทำงานทางเทคนิคอีกมากเพื่อบรรลุเป้าหมายในขอบเขตดังกล่าวยูเครนยอมรับว่ากระสุนปืนใหญ่1ล้านนัดที่ยุโรปรับปากจะส่งมอบแก่ยูเครนภายในปี2566จนถึงตอนนี้มีเพียงแค่ 300,000 นัดที่ส่งถึงยูเครนเท่านั้นดมิโตรคูเลบาระบุว่ายูเครนนั้นยังหนักแน่นในเป้าหมายของสงครามไม่มีอะไรจะหยุดเราลงได้พร้อมเน้นว่าการให้การสนับสนุนยูเครนแทนที่จะต้องส่งทหารของตนเองมาสู้รบกับรัสเซียเป็นข้อตกลงที่ยุติธรรมกับตะวันตกคุณมอบเราในสิ่งที่เราต้องการเราทำการต่อสู้เราไม่ได้ร้องขอให้คุณเสียสละชีวิตของพวกคุณแม้แต่น้อยนี่เป็นความเคลื่อนไหวล่าสุดนะครับที่มีการเปิดเผยกันออกมาว่าชาติสมาชิกนาโต้เองบรรดาอดีตเลขาธิการนาโต้ก็มีแนวคิดให้ยูเครนนั้นสละดินแดนให้กับรัสเซียเพื่อแลกกับการเข้าเป็นสมาชิกนาโต้นี่เป็นความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจที่ช่องถาอินเทอร์นิวนั้นนำมาฝากคุณผู้ชมกันครับ